ความรู้เลยนะครับตัวเขาจะมีพยานหลักฐานใหม่นะถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ไม่ต้องมีภาพที่ผมว่าผมก่อสร้างเพิ่มเติมใช่ไหมนะไอ้นี่มันก็ของเดิมใช้ของเดิมมา20ปีแล้วนี่นะมันไม่มีหรอกถ้าคุณศิราจะต้องเข้าใจนี่ยังไม่เข้าใจงานในกรรมาธิการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลงไปตรวจสอบผู้ตรวจสอบนี่ได้นะอย่ามีเรื่องร้องเรียนนะทางผมหรือทางเลขารับไว้เพื่อจะต้องเข้าสู่กระบวนการคือนะเข้ามาจับตัวรักการประชุมนะผมเองในฐานะประธานก็จะแจกจ่ายเรื่องต่างๆให้กรรมาธิการแต่ละท่านจะรับผิดชอบแต่ละกายจะต้องดูเรื่องประมวลเรื่องแล้วก็มาชี้แจงว่าเรื่องที่เราข้อหมายเนี่ยนะประมวลเรื่องแล้วเป็นยังไงสมมติเรื่องนี้เห็นคนเชิญผู้ร้องเห็นคนเลขเอกสารอะไรต่างๆก็ประมวลเรื่องชี้แจงในกรรมาธิการหรือว่าบางเรื่องไปดูประมวลเรื่องแล้วอ้าวฟ้องศาลแล้วนี่อยู่ในการพิจารณาขององค์กรอิสระต่างๆแล้วนี่ก็จะเสนออยู่ที่เรื่องว่าไม่ไปก้าวไกลเขาก็จะต้องเป็นมติกรรมาธิการว่าให้เชิญใครให้เรียกใครให้เรียกเอกสารไหนที่จะยุติเรื่องนะพอเชิญใครเรียกใครมาตักถามแล้วที่กรรมาธิการจำเป็นจะต้องลงไปดูพื้นที่ที่รู้เขาร้องว่าถนนสร้าง8เมตรแต่สร้างจริง6เมตรใช่ไหมยาว5กิโลแต่สร้างจริง4กิโลครึ่งนะหรือว่าโอ้ขยะเหม็นนะทำลายสุขภาพพี่น้องประชาชนเขาก็จะลงไปดูการจะลงไปดูก็ต้องขอมติคณะกรรมการก็จะลงไปดูนะกรรมการมีมติแล้วก็มาที่เท่าไหร่เนี่ยนะก็ต้องเสนอสภาเพื่อขออนุมัติเรื่องทางเบิกเบี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายเครื่องบินอะไรเงี้ยไปทำงานนี่ก็เรียกว่าทำงานตามระบบนะไม่มีกรรมการคนไหนเราขึ้นไปเพ่นพ่านเพ่นพ่านนะพาผู้สื่อข่าวไปนู่นไปนี่หรือไปจับตู้มงตู้มาที่นู่นที่นี่อะไรต่างเนี่ยนี่คือปัญหาของคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเองนะครับถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นต่อมาตำรวจที่ไปถูกจับก่อนจับตู้มาดูอะไรก็อาจจะต้องวิ่งแล้วทำไงนะครับมันก็เป็นแหล่งนะที่ก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยนะหรือส.ส.ก็ต้องมีหน้าที่ทำตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่มีหน้าที่อย่างอื่นท่านครับอย่างเป็นการจงใจไหมคะว่าจะเล่นงานเราเจตนาอย่างน้องตอบแทนที่ก็ได้ ใช่ไหมถามผู้สื่อข่าวทุกคนมาตอบแทนไปเลยนะก็มันชัดเจนอยู่แล้วกับคุณศิรากับผมแม่มันมีปัญหากันโดยตลอดตอนจริงผมไม่ได้มีปัญหากับเขานะแต่เข้ามาในกรรมาธิการนี้ก็เพื่อจะมาเสนอญัตติให้ยุติเรื่องที่ซักถามกรณีนายกถวายสัตย์ไม่ครบให้ได้เท่านั้นนะนะครับก็พยายามมาโดยตลอดพยายามมา2ครั้งแล้วนะตอนนี้2ครั้งไม่ได้ก็ไปเสนอถอดผมซะเลยในสภาอะไรทำนองนะครับเห็นว่าวันนี้จะไปขอเลื่อนยัตติขึ้นมาอีกมันมีความจำเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศชาติเลยถูกไหมท่านครับอยากจะรับเรื่องไว้ไหมครับที่คุณศิระเขาจะขอให้ตรวจสอบอ๋อถ้าเข้ามานี่ยังไม่มานี่ก็ไม่เคยมาตามเวลาเลยเห็นไหมประชุม9โมงเช้าเนี่ยผมประธานต้องมานั่งรอทุกครั้งทุกคราวจะเป็นข้าราชการยังไงถูกลงทันทางวินัยไปแล้วนะเราจะมีมาตรการตอบโต้เขาไหมคะจะรับเรื่องก่อนไหมครับไม่ต้องรับหรอกถ้าเป็นยื่นกับเลขาผมไม่ให้เกียรติเขาตอบไปอีกแล้วแต่ว่าก็จะได้รับการบรรจุได้รับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยผมความจริงผมสมมติผมไปยื่นไม่ใช่สมมุติว่าผมไปยื่นก่อสร้างเนี่ยผมเป็นฐานะเอกชนนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถูกไหมนะครับพิจารณาดำเนินคดีอะไรมาตรการจะมีมาตรการตอบโต้เขาไหมครับกรณีก็คงมันหมิ่นประมาทแล้วก็แจ้งความเท็จนะกำลังพิจารณาดูว่าการที่กรรมการมีหน้าที่อยู่เฉพาะในสภาเนี่ยลงไปเพ่นพ่านที่นี่ที่นู่นพิทยาชลบุรีภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไหมนะก็ต้องดูข้อกฎหมายให้ชัดเจนนะท่านครับอย่า